ารกับความมีวินัยต้องมีคู่กันทหารคนใดขาดวินัยก็จะต้องขาดความเป็นทหารด้วยทันทีจึงสมควรและจะเป็นอย่างยิ่งที่ทหารทุกคนจะได้ศึกษาสำเนียกในเรื่องวินัยให้แจ่มแจ้งแน่ชัดวินัยแท้จริงมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกันอันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆให้ถือปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเองที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้นสำหรับควบคุมบังคับให้มีความจริงใจและให้ประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่างมั่นคงพระองค์ทรงสอนพวกเราว่าความเป็นทหารนั้นต้องคู่กับความมีวินัยบางทีคำว่าวินัยเฉยๆนี่ก็ดูอาจจะดูเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ถ้าให้คิดให้ลึกซึ้งเนี่ยตามพระบรมราโชวาทก็จะเห็นว่าถ้าเราไม่มีวินัยในตนเองเนี่ยให้กฎระเบียบมากมายแค่ไหนกฎหมายจะเขียนยังไงก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุขเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวินัยหรือสิ่งที่เราจะต้องปฏิพฤติปฏิบัติในใจของเราเพื่อจะทำให้กฎระเบียบหรือกฎหมายต่างๆที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยสามารถใช้ยึดถือปฏิบัติได้อย่างจริงจังและก็เป็นรูปธรรมครับ